ขอให้ระลึกเอาไว้ว่าเราท่านทั้งหลายนะสถานที่นี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นสำคัญอันคุ้มเครือมีการร่วมก่อร่างสร้างตัวสังคมของพระพุทธศาสนาให้มีความต่อเนื่องไม่เคยสูญไปช่องผู้ใหญ่บ้านพาเที่ยวก่อนทัชมาเนียนะคะค่ะวันนี้เรามาที่วัดสังฆรังสีกันนะคะก็มีพี่ๆน้องๆคนไทยในเกาะทัชมาเนียนะคะมาลงพิธีเสาเอกของเกาะเรานะคะของวัดเรานะคะจะเริ่มประมาณ 9:09 นะคะเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมีพี่ตุ่มนะคะนิชาพี่รักนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนในนี้นะคะมาร่วมพิธีกันเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าในพิธีมีอะไรกันบ้างนะคะครั้งหนึ่งนะคะของคนเราในคนไทยในเกาะทัชมาเนียนะพี่เนาะค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะเนื่องด้วยทางวัดสังฆรังสีนะคะจะทำพิธีลงเสาเอกโดยการตอกไม้มงคล9ชนิดลงในหลุมใต้ฐานเสาเอกนะคะเพื่อเป็นมหามงคลแก่การสร้างศาลาหรือโบสถ์ที่สร้างนะคะอันเป็นพิธีเก่าแก่สมัยโบราณนะคะทางวัดสังฆราศีได้มีการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะคะที่สนใจนะคะเข้ามาร่วมพิธีนี้ได้นะคะในวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2565นะคะเวลา 9:09 นะคะณบริเวณที่ก่อสร้างศาลากึ่งโบสถ์นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนที่มาในงานนะคะกรุณาแต่งชุดขาวด้วยกันนะคะบรรยากาศช่วงเช้านะคะขณะเตรียมของพิธีในการลงเสาเอกหรือตอกไม้มงคล9ชนิดนะคะก็จะมีใบสีปักชาม1คู่ไข่ต้มสุกปักยอดใบสี2ใบมะพร้าว2ลูกกล้วย2หวีขนมต้มแดงต้มขาวอย่างละ1ถ้วยหัวหมู1หัวเป็ด1ตัวไก่1ตัวปลานึ่งที่ตายแล้วล้างทั้งตัวไม่ต้องลอกเก็บลอกไส้1ตัวกุ้ง1จานข้าวสุก2ถ้วยกับข้าว2อย่างอย่างละ1ถ้วยขนมทองหยิบทองหยอกฝอยทองเม็ดขนุนขนมชั้นขนมถ้วยฟูหรือเป็นมัฟฟินแทนผลไม้สับปะรดส้มองุ่นแอปเปิ้ลสาลี่น้ำเปล่า1แก้วน้ำชา1แก้วนมจืด1แก้วเนย1ก้อนถั่วสุกบวกงาสุก1ถ้วยบุหรี่1ซองดอกไม้สำหรับโปรยลงหลุมดอกกุหลาบดอกมะลิดอกรักถั่วเขียวงาขาวถ้ามีนะคะไม้มงคลไม้ตอกผ้า3สีกระถางธูปเชิงเทียนเทียงเหลือง2เล่มธูป16ดอกค่ะช่วงนี้จ้านะคะจะเป็นบรรยากาศที่พี่ๆน้องๆหรือผู้สาธารณชนคนไทยในเกาะทัสมาเนียนะคะได้มีการปิดแผ่นทองในการตอกไม้มงคล9ชนิดนะคะทุกคนก็ได้มีโอกาสร่วมบุญในการครั้งนี้นะคะไม้มงคล9อย่างเป็นไม้ที่ใช้ประกอบพิธีการต่างๆเช่นในการสร้างโบสถ์ฝังลูกนิมิตสร้างศาลาหรือฝังเสาต่างๆหรือสร้างบ้านนะคะไม้มงคล9อย่างมีดังนี้นะคะ1ไม้สักทองเพิ่มความศักดิ์ศรีเพิ่มเงินทอง2ไม้ทองหลางเพิ่มความสง่าราศีเพิ่มความร่ำรวยเงินทองทรัพย์สิน3ไม้ราชพฤกษ์มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่เย็นเป็นสุข4ไม้ชัยพฤกษ์อยู่เย็นเป็นสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตมีโชคมีชัยชนะ5ไผ่สีสุขมีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็นเป็นสุข 6. ไม้ขนุนนุนบารมีเงินทองให้ดีขึ้นร่ำรวยขึ้นจะมีผู้ให้การเกื้อกูลหนุนจุนเจือ 7. ไม้กันเกราจะป้องกันภัยอันตรายให้แก่ผู้คน 8. ไม้พยุงจะช่วยพยุงให้คงอยู่ให้มั่นคงแข็งแรง 8. ไม้ทรงบาดาลเกิดให้ทำให้เกิดความยิ่งใหญ่สถานที่นั้นๆ นะคะกว้างขวางเพราะทรงบาดาลคือผู้เป็นแห่งภาคพิภพในชั้นบาดาลทางพุทธศาสนิกชนนะคะก็จะได้มีการนำสิ่งของมีค่าเช่นแก้วแหวนเงินทองนะคะร่วมวางเหนือแผ่นเงินทองหน้านะคะได้มาร่วมทำพิธีในการครั้งนี้ด้วยนะคะมีคนมากนิยมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความลงตัวเป็นอันมากนะครูบาอาจารย์ก็มีถึง3รูปพระสงฆ์ผู้ทรงศีลนะเป็นมงคลหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัมมาสัมพุทโธ
ตารุวานาทาหะเนเคหะวัตุมเหเกเตอุมมาจายันตุเทบัดนี้ได้เลิกได้เวลาเป็นมหาเลิกมหามงคลอุดมดีสว่างดีรุ่งโรจน์ดีแล้วขอเหล่าเทพเทวดาจงอำนวยอวยพรชัยรับเชิญคุณธิดาเรืองฤทธิ์ตอกไม้มงคลราชพฤกษ์ณทิศอาคเนหมายเลข2ขอเชิญคุณตะวันฉายตอกไม้มงคลกันเกลาณขอให้เราลึกเอาไว้ว่าเราท่านทั้งหลายนะสถานที่นี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นสำคัญมันเป็นเสียมีการเลื่อนต่อร่างสร้างตัวสังคมของพระพุทธศาสนาให้มีความตรงนี้ได้เรียนรู้เชิงสุดท้ายเป็นที่ที่เขาเรียกว่าบริสุทธิ์เพราะว่าเราได้ปราศจากสิ่งที่เป็นอัปมงคลไปแล้วเราจะทําให้เป็นที่ที่เรียกว่ามีแต่ความเป็นมงคลมีแต่จะเป็นความเรียกว่าเจริญความดีนะเป็นบุญพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นขอทุกองค์ตั้งใจทุกคนตั้งใจข้าพเจ้าเอ่ยชื่อตัวเองในใจแล้วก็กล่าวตามนะอิมังอิมังปาลิสุทธังปาลิสุทธังอธิฐามิอธิฐามิอิมังอิมังปาลิสุทธังปาลิสุทธังอธิฐามิอธิฐามิอิมังอิมังปาลิสุทธังปาลิสุทธังอธิฐามิอธิฐามิเขาเรียกว่าการศาสนาให้เกิดขึ้นถ้าตั้งแต่วันนี้ถือว่าเป็นสมณเลิศที่ดีต้องมีความเชื่อว่าไม่ใช่เพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียวที่เรามาทำกันทุกคนมาเพราะว่าเราทำกันมาหลายชาติแล้วไม่ว่าภพชาติใดเราก็ต้องมาเจอกันอีกคนที่อยากจะมาก็ไม่สามารถมาได้คนที่ไม่ได้คิดว่าจะมาใครก็มาอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์นิวใครก็ได้มาร่วมโดยที่ท่านก็ไม่ได้รู้ไม่ได้นัดหมายใครก็มาใช่ไหมแสดงว่าเราทุกคนเนี่ยที่มาในที่นี้เนี่ยเคยทำกันมาแล้วร่วมกันมาแล้วรอกันรอพร้อมกันแล้วก็พร้อมหน้าที่จะมาทำในสิ่งที่เขาเรียกว่าสืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปณบัดนี้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจนึกถึงชื่อตัวเองนะแล้วก็ว่าตามต้องเอาชายไปด้วยนะน้ำคุณยักษ์เก็บตังค์ตามนี้น้ำคุณยักษ์เก็บตังค์สาธุสาธุสาธุใจว่ะใจว่ะไม่จับไปไม่จับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเหยียบได้เหยียบได้ครับเหยียบได้แต่อย่าเหยียบให้ต่อไปแล้วSo that's what I'm saying. You see? Long ba?อธิบายให้เกิดนำไปบ้างแล้วนะ
ลอยการพลกรรมให้เดินไปให้โยนไปการทั้งหลายเดินให้ถือพลกรรมเนี่ยถือได้ไป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 ได้คนละนี้เข้ามาเข้ามาคนละนิดไปให้ออกแล้วก็ออกเลยให้ญาติโยมเนี่ยลาแล้วก็นำไปแบ่งแจกจ่ายกันนะคนละนิดคนละหน่อยเอากลับไปกินนะเอากลับไปกินให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะเขามีความเชื่อกันอย่างนั้นนะนำไปแบ่งกันทานให้โยมเป็นสิริมงคลยกทุกอย่างเลยยกทุกอย่างเลยจะได้ต้องยกลาทุกอย่างนะให้ฉันมาปล่อยไก่แล้วมั้งยกแขวนยกมันจะหมดแล้วไม่เป็นไรยกไปว้าวขออนุญาตเฮ้ยชุดขาวนะคะวันนี้ลงพิธีเสาเอกกันนะคะกำลังทำพิธีตักบาตรกันค่ะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะสาธุสาธุเราขาเป็นอะไรกันพี่ขาเป็นคนที่พิมพ์เข้ามาขาเป็นคนสวยไม่ได้เลยสวยอ่ะตีนังแดงกำลังจะใส่ให้โอเคขอบคุณค่ะร่ำรวยร่ำรวยน้องพลอยนะคะสดสวยค่ะล้างถ้วยล้างจานนะคะหันหน้ามาหน่อยค่ะจ้าดีค่ะก็ถึงช่องผู้ใหญ่บ้านพาเที่ยวก่อนมาสมานีนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศงานวัดนะคะในงานพิธีลงเขาเข็มเสาเอกเนาะค่ะแล้วตอนนี้หลังจากที่เราทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการลงทานแล้วก็มีอาหารต่างๆนำมานะคะตอนนี้ที่มีการห่อกลับบ้านนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดให้ดูนะคะว่าเราในการพิธีลงเสาเข็มของเราเสาเอกของเราเป็นยังไงจริงๆเลยนะเสาเอกของเราเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของพวกเราในกลุ่มเลยเนาะนะคะเข้ามาเถอะเป้ได้ค่ะสาวสวยแต่ละคนนะคะที่เข้ามาร่วมพิธีกันวันนี้นะคะอันนี้นะคะค่ะวันนี้พิมก็ต้องขอบคุณนะก็ต้องขอบคุณเป้นะคะทำขนมหวานมานะคะทองยิ้มเอ้ยอะไรนะฝอยทองไม่ขนุนแล้วก็ขนมต้มแดงท้องขาวแล้วก็หลายๆคนในนี้นะคะก็ทำของมานะคะพี่ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมบุญด้วยกันเนาะอนุโมทนาค่ะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะค่ะขอบคุณเดี๋ยวต้องให้พี่แนะนำกันเนาะก็จะมีพี่ไพนะคะนะคะที่เป็นประธานใหญ่แล้วก็น้องนีนะคะแล้วก็พี่อ้อยนะคะแล้วก็น้องเมียนะคะก็พี่อรุณต่างหากนะคะแล้วก็รักรักอันนี้อันนี้พี่รันนะคะโอบาอันนี้น้องโมนะคะแล้วก็จะเป็นน้องรักนะคะตากล้องของเราประจำวัดเลยนะคะแล้วก็น้อยนะคะนางรำของเราเหมือนกันค่ะพี่อรุณนะคะค่ะยังไงทุกคนก็ต้องขอบคุณด้วยกันเนาะขออนุโมทนาบุญด้วยกันขอบคุณนะคะ